ฝากขาย ID ระบบ Android นะฮะ Overboot อยู่ที่14แต่ไฮไลท์ของ ID นี้ทั้งหมดมีอยู่ที่10 EX ย้ำดีๆ10 EX นะครับเพชรแพงแล้วก็ตัวไม่การันตีมีหมดเลยแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเรามาดูเหรียญก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปที่เหรียญตานะต้องเอาให้ดูก่อนนะครับอันนี้ขอเลื่อนช้าๆนะมีพอประมาณระดับหนึ่งเลยโอ้โหแลกซะเยอะแต่ไม่ได้อัพเลยเหรอโอ้โหแต่ก็ช่างมันเถอะไอ้เจ้าสมุดคงไม่มีใครเอาไปใช้อยู่แล้วนะครับเหรียญมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นอ๋อแลกเยอะแต่อัพไม่ครบเข้าใจได้เข้าใจได้เอพิฟูเดย์ก็มีนะแต่อัพไม่ครบอีกแล้วครับมีเหลือแต่เอาไม่ครบที่สารผมนี่คือแบบมีเหมือนไม่มีนะแต่ถามว่ามีไหมมีขั้นต่ำ3เหรียญขั้นต่ำ 3-5 เหรียญมีแต่แค่มันไม่ครบเลนล็อกมีนะครับเลนล็อกมีมงดอมีนะฮะสายโลได้สายหมัดโยกได้ไม่มีปัญหาละโอเคอันนี้คือเหรียญนะครับเหรียญไปประมาณนี้อาจจะแบบ ID มาหายมีไม่ครบทุกเดือนนะมีไม่ครบทุกเดือนมาหายเอาละทีนี้เรามาพาดูไฮไลท์เลยดีกว่าแต่10 EX ตามที่เห็นนะครับแล้วผมบอกเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับว่าในส่วนนี้จะย้ายไป iOS ก็ได้เหตุผลก็เพชรเหลือ3อ่ะจะย้ายก็ได้นะครับจะย้ายก็ได้ไม่มีปัญหานะครับย้ายได้เลยเนาะถ้าใครอยากย้ายก็ย้ายเลยเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเพชรแพงมีตัวไหนบ้างนะครับขอชี้เป้าเนาะนิกะ1นะครับคิดล้อ2ครับแชงค์3ครับโซโล4 3,000 เพชรขึ้นไปมีครบ4ตัวนะอันดับต่อมาคือตัวไม่การันตีนะฮะฟี1ยามาโตะ1มีครบครับ ID ที่ผมอยากให้มีที่สุดคือ ID แบบนี้ขั้นต่ํา6ตัวเพชรแพง4เพชรแพง4คือเพชร 3,000 ขึ้นไปนะ4และในส่วนของไม่การันตี2ตัวบอกเลย ID แบบนี้ควรจับต้องเอาไปปั่นสุดๆแต่ว่าทีเนี้ยมันมีแต่ละคือไม่ใช่ทุก ID ที่เช่นสมมติถ้าเป็น ID แบบเนี้ยแต่มีเหรียญเก่าด้วยราคามันก็จะไม่ใช่ราคาแบบนี้เนาะลืมบอกราคาครับราคาอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับแพงไม่ต้องตกใจนะก็เพชรแพงทุกอย่างครบเอาขนาดนี้มันก็ 5,000 มันก็ตามหลักของมันนะส่วนอันเนี้ย1,000 เพชรก็คือ 3,000 ผมไม่นับนะถือว่าเป็นตัวแถมเพราะไอ้ตัวหลักๆที่นับคือแค่เพชรแพงกับไม่การันตีเท่านั้นย้ำผมย้ำเท่านั้นนะส่วนไอเนี้ยเหมือนจะของแถมมันก็คงไม่นะอีก 1,800 คือถือว่าของฟรีมาได้เหมือนกันมูลค่า 5,000 ตาที่บอกข้อเสียของ ID นี้คือเหรียญเก่าไม่มีแต่ถามว่ามันหนักหนาขนาดนั้นไหมเพราะว่ายังไงก็มีเหรียญใหม่ๆที่เอาไว้เล่นได้นั่นเองเนาะถ้าใครชอบก็สามารถติดต่อมาได้เลย